Mission to the Moon Podcast Continue with your mission Brought to you by สีจันแป้งม่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5 อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกเตรียมตัวพบกับการคอลลาบสุด Exclusive สำหรับแฟนๆ Mission to the Moon ปากการาม X Mission to the Moon 2021 Limited Edition มีทั้งแบบหัวลูกลื่นและหัวหมึกซึมให้ทุกคนได้เก็บสะสมสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับขึ้นอยู่กับประวิตรหาญอุตสาหะนะครับผมเชื่อว่าเดือนนี้นี่เป็นเดือนที่หลายคนเฝ้ารอนะครับหลังจากที่เราทำงานแบบเดือดกันมาทั้งปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เชื่อว่าเหนื่อยกันเป็นพิเศษด้วยเนี่ยนะครับเดือนนี้ก็มีวันหยุดยาวหลายช่วงนะฮะแล้วก็เป็นเดือนที่เฟสทีฟนะคนก็จะออกมาท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ถ้าหากว่าเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยนะฮะเราก็ต้องมีการจอดแวะพักระหว่างเดินทางนะครับนอกจากปั๊มน้ำมันนะที่สมัยก่อนเนี่ยก็เป็นจุดแวะพักที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะฮะปัจจุบันนี้จะมีสิ่งเรียกว่า rest area นะครับซึ่งก็เป็นที่ที่ใหญ่กว่าปั๊มน้ำมันนะฮะคือปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายเรื่องเช่นรถจอดไม่พอนะฮะรถวิ่งตัดไปตัดมาเดินไปเดินมาเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายร้านก็จำกัดนะครับเราก็จะเริ่มเห็น rest area ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยเช่นเส้นทางที่ไปภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่มอเตอร์เวย์แต่ถ้าว่าลงใต้เนี่ยผมเชื่อว่าโครงการ Portocino นะครับซึ่งมีร้าน Starbucks ที่สวยมากๆตั้งโดดเด่นอยู่ข้างหน้าเนี่ยทุกคนคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่แวะพักส่วนตัวผมแวะทุกครั้งเลยนะฮะที่ไปนะครับPortocinoเนี่ยยังเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ของคนในย่านมหาชัยมานานมากแล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติมากๆเลยจากคุณสุเทพปัญญาสาคอนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Dland Property จำกัดนะฮะเจ้าของ Portocino และ Rest Area อีก2แห่งก็คือ Portoco บางปะอินแล้วก็ Portoco ท่าจีนนะครับจะมาคุยเรื่องของธุรกิจ Rest Area ซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยไม่เคยรู้อินไซต์อะไรเยอะแยะที่เกี่ยวข้องกับ Rest Area นะครับวันนี้น่าสนใจมากๆสวัสดีคุณสุเทพครับสวัสดีครับแทบครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะครับพี่ว่า Dland Property เนี่ยมองเห็นโอกาสอะไรถึงทำ Portocino ตั้งแต่10ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยคนยังคอนเซ็ปต์ Rest Area ที่เมืองไทยยังไม่ค่อยฮอตฮิตเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เป็นมีความเป็นมายังไงนะฮะแล้วก็เป็นต้นแบบของการสร้าง Portoco บางปะอินและ Portoco ท่าจีนนะครับพี่ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนที่เราเริ่มทำอสังหาริมทรัพย์ตอนปี2545ครับเนื่องจากเราเป็นคนสมุทรสาครก็พอจะเข้าใจ culture การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนในจังหวัดเป็นอย่างดีนะระหว่างนี้เราก็เริ่มทำอสังหาครับที่เป็นโครงการจัดสรรมาก่อนครับผมทำอยู่ประมาณนัก 6-7 ปีเนี่ยแล้วด้วยความที่เราก็ใช้ชีวิตที่แบบวีคเอนด์เราก็ไปเข้าเมืองอ่ะว่าง่ายๆครับเข้าเมืองแล้วก็ไปกินอาหารอร่อยไปเที่ยวไปเดินช้อปปิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนึงก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของคนในจังหวัดสุสาครกับกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างกันโดยแบบเหมือนต่างจังหวัดอย่างสมุทรสาครมันคือปริมณฑลครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสมุทรสาครเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่มันมี GDP ผมว่าติดท็อป5 6มาตลอดนะครับประมาณนี้ทีนี้เนื่องจากมันเป็นจังหวัดที่มีธุรกิจใหญ่พอสมควรส่งออกอาหารทะเลต่างๆเนี่ยก็จะมีคนที่แบบตั้งแต่เจนถ้าอย่างผมก็คือรุ่นอากงรุ่นพ่อผมเป็นเจน2เราก็เป็นเจน3ครับคนรุ่นเจน3เนี่ยก็จะมีการศึกษาที่แบบอาจจะไปเรียนเมืองนอกเข้าใจอะไรต่างๆพวกนี้มานะครับอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะจริงๆจังหวัดบ้านเกิดเราก็ทำไลฟ์สไตล์มอแบบนี้ได้อันนี้เป็นจุดกำเนิดครับที่เราลองสตัดดี้ดูที่จะทำที่มอครับแล้วจริงๆต้องบอกว่าที่นี่เป็น Starbucks Drive Thru ที่แรกใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นเพราะว่าปริมาณรถผ่านเยอะด้วยไหมครับก็มีส่วนนึงนะครับจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้ผมว่ามันสนุกมากตรงที่ว่าถ้าเรานึกถึงประมาณตอนเราทำโปรโตชิโน่เนี่ยเราทำปี25512551ผมคิดว่าตอนนั้นน่าจะมีย้อนไปประมาณ9ปีเนี่ยไอ้ Drive Thru ที่เรารู้จักกันก็คงเป็นแมคโดนัลด์ใช่แมคโดนัลด์แล้วเราก็ยังไม่ค่อยคุ้นกับมันมากนะพอเราเริ่มทำอันนี้ปุ๊บเนี่ยในresearch เราก็เห็นคนที่เป็น target group หลักเราเลยจริงๆคำที่มอเนี่ยมันคือคนที่อยู่รอบๆนี้แหละ 80-90% ไปใช้บริการได้ใช่ไหมครับเดินทางได้สะดวกแต่กลุ่ม target รองเนี่ยที่น่าสนใจคือว่าคนที่เดินทางที่เราเรียกกันว่า motorist ที่จะไปใต้ใช่ใช่ซึ่งคนพวกนี้เราก็รู้สึกเอ๊ะน่าจะลอง explore หรือว่าเราทำอะไรกับเขาได้ในเชิงของการเป็น drive to ซึ่งแน่นอน
การเป็น drive thru มันใช้หน้ากว้างเยอะครับเราก็มี drive thru ที่เรามี McDonald's อยู่แล้วที่คนรู้จักกันดีแล้วเราลองคุยกับ Starbucks ว่าเอ๊ะ Starbucks เนี่ยรอบๆประเทศไทยมันมี drive thru แล้วอะทำไมประเทศไทยจะมีบ้างได้ไหมเขาก็รีเสิร์ชไปพร้อมกับเราแล้วก็พบว่าเออมันน่าสนใจเพราะว่าเป็นมารถมันเยอะจริงๆครับครับแล้วก็ค่อนข้างจะสำเร็จทุกครั้งที่ผมแวะไปก็จะมีคนใช้บริการ drive thruเยอะครับเยอะมากเยอะมากเพราะว่าหลายคนอาจจะอยากจะกำลังไปเที่ยวเนาะอยากจะแบบอาจจะใช้เวลาสั้นๆใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วคุณสุเทพเห็นในเชิงของคอมมูนิตี้คือที่เนื่องจากว่าพอร์โตชิโน่นี่ค่อนข้างใหญ่มากก็จริงๆก็คือคอมมูนิตี้มอลล์แต่ว่ามันก็มีความเป็นเรสต์แอเรียอยู่ในบวกกันด้วยใช่ไหมใช่ใช่มองเห็นโอกาสอะไรตรงนี้ฮะคือเรสต์แอเรียต้องถามว่ามันมีมุมมองที่แตกต่างจากคอมมูนิตี้มอลล์ปกติไหมก็ผมว่าลักษณะการใช้งานพฤติกรรมมันต่างกันเช่นเวลาของการใช้งานความรวดเร็วเทนเนนต์ที่เราเรียกว่าร้านค้าส่วนผสมของร้านค้าเทนเนนต์มิกซ์เนี่ยมันก็ต่างกันอยู่เพราะด้วยพฤติกรรมการใช้ที่มันต้องเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมีความแตกต่างกันพอสมควรทีนี้ถามว่าจุดหนึ่งทำไมเราเริ่มเห็นว่าทาร์เก็ตรองแล้วกันทาร์เก็ตรองที่เป็นพวกมอเตอร์ริสเนี่ยมันโตขึ้นจริงๆมันโตขึ้นด้วยความที่คิดว่าประเทศไทยเนี่ยยังไงที่ผ่านมา GDP ของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็โตขึ้นเรื่อยๆผมว่ามันโตตามไอ้ GDP การท่องเที่ยวของประเทศไทยอันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รถเยอะขึ้นจุดแวะพักต่างๆเริ่มมีความจำเป็นในการเดินทางในแต่ละทริปแหละครับครับแล้วก็หลังๆนี้ก็มีร้านที่พอร์โตชิโน่ก็มีร้านหลากหลายมากขึ้นเยอะครับครับใช่แล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่า Starbucks ที่นั่นสวยจริงๆนะครับเป็นสาขาที่ออกแบบดีไซน์ข้างนอกได้โดดเด่นมากครับขอบคุณครับจริงๆมันมีที่มาของมันครับเป็นไงคือดีไซน์เนี่ยเราคุยกับสามนิกเขาก็บอกว่าด้วยความที่มันเป็นสมุทรสาครพูดถึงก็นึกถึงอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเรือประมงอะไรต่างๆพวกเนี้ยเราก็พูดถึงว่าเอ้ยดีไซน์ของสัตว์ชนิดนึงที่มันอยู่ในทะเลแล้วมันก็ชอบจะไปเกาะตามเรือประมงเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าเพียงอันนี้ไอ้ที่มันห่อคุ้มอาคารซาบักเนี่ยเราเรียกว่าดีไซน์ที่มันเป็นตัวเพียงของสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเลอ๋อน่าสนใจน่าสนใจมากเลยครับทีนี้เนี่ยต้องถามนิดนึงครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดเจนหลายคนเวลาขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยจุดที่แวะเขาจะเป็นปั๊มน้ำมันเนาะใช่ครับ rest area จะไม่ใช่ที่ที่อาจจะแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่ความแตกต่างในเชิงคอนเซ็ปต์นี่เป็นไงบ้างผมเล่าถึงที่มาก่อนคือพอเราเห็นโอกาสในการที่มอเตอริสใช้พอร์โตชิโน่ในการแวะพักเนี่ยเราก็สังเกตว่าสิ่งที่เขาไปทำก็คือซื้อกาแฟรีเฟรชเบรกเข้าห้องน้ำอะไรพวกนี้นะครับซึ่งกลุ่มมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าถ้ากลุ่มมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาต้องการใช้เวลาที่มันเร็วขึ้นอันนี้เป็นดาวอันนึงที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขตัวนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนกลุ่มนี้แล้วบังเอิญวันนึงเนี่ยผมไปเที่ยวกับครอบครัวไปฮอกไกโดครับก็นั่งทริปที่เป็นบัสไปเนี่ยนะครับซื้อทริปไปซื้อตั๋วไปเราเห็นเวลานั่งทัวร์ไปเนี่ยเขาก็จะแวะจุดเรสเตอรี่ต่างๆที่เขาไปดูไปจุดแรกผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะแต่พอไปจุด2 3 4เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไอ้เรสเตอรี่ของเขามันเหมือนกันทุกจุดเลยอ่ะคือแล้วมันเหมือนกันอิโมชันนอลที่แบบเวลาเราเข้าเรสเตอรี่ของเขาแล้วรู้สึกแบบมันฟูลฟิลมันรีเฟรชมากๆเนี่ยทำไมมันทำได้สวยเราก็กลับมานั่งคิดพอนั่งรถไปผมก็นั่งเนื้อเอ๊ะรถประเทศไทยเราไปใช้ที่ไหนกันอ๋อโอเคเราก็ไปใช้ในปั๊มน้ำมันแต่ว่าอิโมชันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเซอร์วิสดีไซน์มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนั่นเป็นที่มาที่ทำให้เราเราก็น่าจะ export หรือทำการศึกษาหรือว่าเรสเตอรี่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเลยเนี่ยจะทำได้ไหมครับเราก็เริ่มไปดูเพนของลูกค้าหรือว่าออฟเฟอร์ที่มีในปัจจุบันเนี่ยเราจะทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปได้ไงอีกนะครับก็เป็นที่มาว่าเราเริ่มสตี้แล้วก็เริ่มทำจริงจังขึ้นมาครับนะครับหลังจากเส้นภาคใต้ก็ไปเส้นจะไปภาคเหนือใช่นะครับพอโตโกบางปะอินอันนี้ต่อยอดจากโครงการแรกไหมฮะหรือว่าเอาอะไรมาเรียนเลิร์นนิ่งจากโครงการแรกมาทำต่อมั้งครับคุณสุเทพพอเราสตี้เกี่ยวกับการทำเรสเตอรี่อันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้คำตอบมานะครับว่าสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกมันเป็นเพนคืออะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เราจะทำให้ดีขึ้นไปได้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็เราพบจุดแข็งสัก5-6เรื่องที่เราทำแล้วก็เราก็บอกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องมีในโปรโตโคลครับอย่างแรกเลยคือมันพูดถึงเรื่องห้องน้ำแน่ๆเวลาเราใช้บริการครับห้องน้ำมันจะต้องแบบ
มันต้องเพอร์เฟคหมายความว่ามันต้องสมบูรณ์ที่แบบปลอดภัยสะอาดสุขอนามัยได้อย่างเงี้ยเราก็อย่างแรกเลยคือมันต้องเป็นสมาร์ททอยเลทในความคิดเราสมาร์ททอยเลทเราคือซีโร่ทัชว่าเวลาคนไปใช้เนี่ยไอ้ที่ใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องไม่สัมผัสเลยอ่ะใช่คือไอเดียของเราตั้งแต่เข้าประตูปุ๊บเนี่ยผมก็เป็นออโต้ดอร์ใช่ครับใช้ไอล้างมือชักโครกอันนี้ผมว่าเป็นปกติอยู่แล้วแต่เพื่อนเราเอาทั้งหมดรวมกันว่ามันต้องเป็นซีโร่ทัชนะอันที่สองก็คือว่าเวลาเราไปใช้จุดแวะพักในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราก็จะมีปัญหาเรื่องการจอดรถนะครับใช่ๆคือบางทีแบบมันเปิดประตูแล้วมันจะต้องตัวรีบๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยทำตัวเล็กๆหน่อยออกมาเราก็บางทีเดินมาก็มีรถมาใช่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเพนอันหนึ่งที่แบบคอสมาในการใช้งานเพราะฉะนั้นเรื่องจอดรถเราพูดถึงโอเวอร์ออลทั้งหมดว่าไอการเข้าตั้งแต่เข้าไปปุ๊บในพื้นที่เราปุ๊บเนี่ยการวนไปหาที่จอดรถอันนี้เราก็ให้ทราฟฟิกเอนจิเนียร์เป็นคนดีไซน์เพื่อไม่ให้มันรู้สึกว่าแบบคือการจอดของเรามันจะต้องปลอดภัยอ่ะมันต้องโฟลว์ได้ดีมากเลยนะครับอันเนี้ยเป็นจุดแข็งอันนึงที่เราบอกว่าไอ้ parking เราต้องดีอันที่3ก็แน่นอนเป็นเรื่องของการถ่ายรูป architecture เรามันจะต้องดีถ่ายรูปได้ลองนึกดูครับว่าแบบบางทีเราไปresident ในต่างประเทศเราถ่ายรูปชิลเลยนะอยากบอกคนว่าเราที่ไหนแต่ถ้าในเมืองไทยเราไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนเราเข้าไปมันเป็นฟังก์ชันทั้งนั้นเราก็บอกว่าอันนี้คือเป็นจุดแข็งที่เราต้องมีอันนี้4เลยก็สำคัญครับคือว่าคอนเซปต์เราอันนี้4จะต้องเป็น all day food นะครับว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยแน่นอนมื้อหลักมันคือเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าบางทีเราไม่สามารถกะเวลาได้เป๊ะว่าเราจะกินข้าวเที่ยงที่เราอาจจะหลุดไปบ่าย2รถมันติดมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากกินมื้อใหญ่ๆแล้วมันก็ต้องมีเป็น all day จะที่เราซื้อแล้วก็ไปต่อได้เช่นเรามีซาบาวาลพรมีขนมจีบ drive thru แล้วก็เดินทางต่อได้อะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์คือว่าตลอดเวลาที่คุณเดินทางมาที่เราเนี่ยกินได้ทุกอย่างแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ย เราพูดถึงเรื่อง drive thru นะครับซึ่งมันจำเป็นมากสำหรับการเดินทางที่แบบบางทีเรารีบมากเราจะไป destination ที่นู่นอ่ะอันนี้คือจุด fulfillเราก็ drive to แล้วเราก็สามารถเดินทางได้เลยมันคือ5เรื่องที่เราบอกว่ามันต้องมีคอนเซ็ปต์อยู่ในโปรโตคอลโอ้ฮะถามเรื่อง drive to นึงได้มั้ยครับผมอ่านข่าวหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะปีนี้เนาะครับเรื่องคอนเซ็ปต์ drive to เนี่ยกลับมาฮอตฮิตอีกครั้งนึงรู้สึกเหมือนว่ายุคนี้เนี่ยร้านต่างๆก็แต่ก่อนเนี่ย drive to ร้านหลักๆพวกที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเราจะคุ้นกันอยู่แล้วแต่หลังๆเราเริ่มเห็นร้านอื่นที่ไม่ใช่เป็นร้านตระกูลดั้งเดิมที่มี drive to กันมาตั้งนานแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยทํา drive to กันเยอะมากขึ้นเนี่ยอันนี้มันมาจากสาเหตุเรื่องไหนครับคุณสุเทพพี่สุเทพว่าจริงๆที่ผมลองถาม คนที่อยู่ในฟิลทําพวกเนี้ยนะครับที่อเมริกาเนี่ยมันเหมาะอยู่แล้วเพราะมันหนาวมันไม่สะดวกเลยที่แบบจะเดินลงกินก็ drive to drive to กันแต่บ้านเรานี่มันกลายเป็นเรื่อง convenience แล้วก็รู้สึกแบบคือเวลามันเป็นเรื่องสำคัญอ่ะไม่อยากไปนั่งจอดรถอะไรต่างๆไอ้ drive thru นั่นก็ตอบโจทย์ใช่ไหมครับเราเองเนี่ยเราก็เลยทำ drive thru ที่เดิมเราทำกับอินเตอร์แบรนด์อินเตอร์เช่น Starbucks ครับ KFC McDonald's พวกนี้แหละพอเราเริ่มทำโปรโตคอลท่าจีนปุ๊บเราก็รู้สึกเอ๊ะเราอยากมีแบรนด์ไทยบ้างในทีมเราคุยกันเอ๊ะอยากมีแบรนด์ไทยบ้างใครทำได้บ้างที่มันตอบโจทย์แล้ว product มันตรงก็จะมีพวกซาลาเปาอย่างเงี้ยมีเครื่องดื่มมีอะไรอีกแล้วก็คุยถึงชาตามือก็เลยชวน2รายเนี่ยซึ่งเขาก็กึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับเรามาในทุกสาขาเขาบอกว่าเฮ้ยทำได้ทูได้แล้วซาลาเปาเนี่ยเหมาะมากเลยชาตามือก็น่าจะทำได้เพราะมันไม่น่าจะยากก็ชวน2คนนี้ทำก็สำเร็จครับไปคอนวินส์เขาบอกว่ามันน่าจะมีแบรนด์ไทยบ้างนะฮะก็เป็นที่มาที่เป็นแรทูของคนไทยที่เป็นสาขาแรกที่เปิดที่เราครับโอ้ครับรายละเอียดฟังดูแล้วนี่โอ้โหจริงๆเรื่องพวกนี้นี่มีรายละเอียดที่เรามองไม่เห็นเยอะมากเลยเนาะครับคุณพี่สุเทพเล่าให้ฟังแล้วรู้สึกว่าเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้เรื่องของที่จอดรถทำไมมันถึงต้องดีไซน์แบบนี้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บก็เริ่มนึกภาพออกว่าอ๋อโอเคมันมีความสำคัญในประเด็นพวกนี้จริงๆผลตอบรับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราลงรายละเอียดเยอะขนาดนี้เนี่ยดีนะครับผมถือว่าทีมงานทำได้ดีเพราะว่าตัวเลขที่โกรธแต่ละปีเนี่ยเรารับในจำนวนทราฟฟิกเนี่ยมันโตขึ้นประมาณ 50% ซึ่งเราเวลาเราเช็คตัวเลขพวกนี้เนี่ย เรามีกล้องจอปิดที่จะจับเพื่อให้เบรกเป็นรายชั่วโมงดูว่าแต่ละชั่วโมงเนี่ยรถเข้าเท่าไหร่ครับซึ่งไอ้ข้อมูลพวกนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนกับร้านกับผู้เช่าให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วโอเปอเรชั่นที่เราอยู่บน
rest area เนี่ยมันเริ่มทำงานตั้งแต่หกโมงเช้านะจนลากถึงสามทุ่มเนี่ยมันมีรถที่แบบค่อนข้างจะสม่ำเสมออยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าร้านอยู่ในห้าง operational มันก็จะมีช่วงพีคอยู่แบบสองสามรอบแต่จริงเวลาเราใช้บนถนนเนี่ยรถมันเยอะมากจริงๆอย่างพระรามสองเนี่ยรถวันหนึ่งประมาณแสนกว่าคันนะครับที่บางปะอินเส้นสายเอเชียเนี่ยรถวันหนึ่งประมาณ70,000 กว่าคันทีมงานผมก็ตั้งเป้ากันดูว่าวันที่เปิดเนี่ยถ้าเราได้ลด 10% เนี่ยจากบนถนนเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีรถประมาณวันหนึ่งประมาณ 7,000 8,000 คันที่เข้าศูนย์เอาไปทำอะไรครับก็เอาไปคิดว่าเขาต้องเตรียมที่จอดรถเท่าไหร่รถพวกนี้เวลาเข้าไปใช้บริการลักษณะนี้ใช้เวลาประมาณ 35-40 นาทีอยู่ประมาณนี้มันก็จะคำนวณออกมาได้ว่าที่จอดรถควรจะมีเท่าไหร่ถึงจะพอสำหรับร้านค้าที่เรามีอยู่เพียงพอนั่นหมายความว่าคิดเป็นสัดส่วนที่เขาจะขายได้กับจำนวนทราฟฟิกที่เข้าเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเนี่ยคือพวกนี้เราทำตัวเลขแลกเปลี่ยนกันกับผู้เช่าครับเพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่าแบบคือทุกตัวเลขมันมีความสำคัญมากกรอสมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ว่าร้านค้าเนี่ยต่างๆเนี่ยขายดีขึ้นเรื่อยๆครับทราบว่าตอนนี้มีคนใช้เดือนหนึ่ง 250,000 คนใช่ไหมฮะเข้าได้ครับประมาณนั้นเนาะคนเยอะมากเยอะมากเลยฮะเยอะมากหลังจากที่บางปะอินนะฮะรู้สึกว่าทำแล้วสักเซสดีก็เลยเป็นที่มาของอีกสาขาหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับอีกสาขาหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับอีกสาขาที่ท่าจีนครับครับเราพี่สุเทพเล่าให้ผมฟังหน่อยครับเป็นมันมาจากไอเดียยังไงบ้างฮะเราวางแผนไว้เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเรามองดูว่าจากกรุงเทพเป็นเซ็นเตอร์ก่อนครับผมมันก็จะมีวงแหวนสักสองวงเราตีว่าคนขับรถเพื่อเดินทางเนี่ยโดยไม่ต้องเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยรัศมีน่าจะไม่เกินสัก300 กิโลเพราะ300 กิโลเนี่ยเราต้องแวะสักกี่จุดอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องไปค้นคว้าดูมันอาจจะต้องใช้เวลาใช้จุดแวะพักสัก2-3 จุดนะครับในระยะทาง300 กิโลที่เราเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีเส้นเป็นวงกลมเป็นวงแหวนปุ๊บเนี่ยเรามีประมาณสัก15-20 โลเคชันที่เราคิดว่ามันน่าจะทำได้อันนี้มันเริ่มเป็นสาขาที่2ที่เริ่มเอาเลเยอร์มาปรับจากเพนจากสาขาแรกแล้วก็เอาเลเยอร์มาปรับในสาขาที่2เราก็ใส่น้ำมันเข้าไปทางสาขาที่2เนี่ยเราทำกับเราจับมือกับคาร์เท็กซ์แต่ว่า แต่เราก็คุยกับน้ำมันนะครับว่าวันนี้ความจำเป็นของคนที่เดินทางระยะ200 กว่ากิโลเนี่ยมันไม่ต้องเดินทางแล้วเพราะน้ำมันเนี่ยมันลดเดี๋ยวนี้มันเซฟมากเราใช้ประมาณ20 กว่ากิโลต่อลิตรเนี่ยเดินทาง200 กิโลมันแทบไม่ต้องเติมน้ำมันเพราะนั้นเราก็คุยกับเขาว่าเราอยากจะวางเซอร์วิสดีไซน์ใหม่หมายความว่าน้ำมันไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางหรือเปล่าเราบอกเขาว่าคนมันต้องอิ่มก่อนไหมแล้วรถเขาอิ่มแล้วก็เดินทางต่อเมื่อเราจัดเรื่องการใช้บริการนี้ใหม่หมดที่ท่าจีนมันก็เลยมีการเรียนรู้จากสาขาแรกแล้วก็มาปรับใช้ในสาขาที่สองซึ่งมันก็ลงตัวขึ้นไปเรื่อยๆครับก็คือพักคนแล้วเดี๋ยวรถค่อยพักใช่ไหมฮะใช่สาขาที่ท่าจีนเองก็มีร้านที่เป็นที่ทำงานกันตั้งแต่ต้นเหมือนเดิมใช่ครับเพิ่มเติมด้วยทราบว่าที่นี่มีตั้งแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีEV charging ก็เริ่มมีทุกสาขามีทุกสาขาอยู่แล้วอ๋อโอเคแล้วก็มีร้านต่างๆที่ไม่ใช่เฉพาะร้านที่เป็นแบรนด์อินเตอร์เดี๋ยวจะถามว่ามีแต่แบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็มีแบรนด์คนไทยก็มีแบรนด์หลากหลายมีอาหารที่ต้องบอกว่ามีให้เลือกแบบหลายความต้องการใช่ไหมใช่ครับทีนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เปิดมาปีนึงละพี่สุเทพตัวเลขดีครับดีใช่ไหมครับดีต้องถือว่าดีมากด้วยถ้าผมเทียบจากระยะเวลาที่เปิดปีแรกถ้าเทียบกับสาขาแรกเนี่ยผมคิดว่าสาขาที่สองเนี่ยโกรธดีกว่าส่วนหนึ่งผมว่าลูกค้าเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วว่าโปรโตโกเป็นอะไรมันบอกถึงอะไรในการไปใช้โปรโตโกเนี่ยเพราะนั้นเวลาเขาเดินทางเราก็สื่อสารมีโปรโตโกที่สาขานี้เป็นสาขาที่สองเนี่ยเขาเข้าใจแล้วครับเข้าไปจะ drive through ก็ได้ห้องน้ำก็มั่นใจได้อะไรอย่างเงี้ยถามพี่สุดท้ายนิดนึงครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่า service design ครับผมชอบคำนี้มากเลยอยากให้ช่วยขยายความให้ผู้ฟังหน่อยนิดนึงว่าคำว่า service design จริงๆมันหมายถึงอะไรอ่ะสมมติผมยกตัวอย่างเป็นธุรกิจเกี่ยวกับคุณหมอรักษาฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าลูกค้าต้องเป็นคนเดินเพื่อไปทำนู่นนี่นั่นบางทีเราปรับ service design หมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยรออยู่จุดเดียวแล้วทุก service ก็เข้ามาอะไรเงี้ยคือมันเป็นความเข้าใจว่าจริงๆแล้วลูกค้าเขาดีอะไรก่อนหลังตรงนี้ด้วยทีนี้ถ้าแปลงมาในแง่ของโปรโตโกลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไปเร
รีเสิร์ชกับลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เขาบอกเราอย่างแรกคือเขาต้องการห้องน้ำเขาไปทำอะไรไปห้องน้ำแน่ๆอยากวัดห้องน้ำแล้วก็ลงไปลาลาบ้างอะไรเงี้ยชิวๆบ้างซื้อกาแฟถ่ายรูปเลยคือพวกเนี้ยมันไม่ได้บอกถึงรถเลยนะครับมันไม่ได้บอกถึงรถมันบอกถึงคนต้องการอะไรก่อนผมว่าแสดงว่ารถนี่มันต้องมาทีหลังดิไม่จำเป็นในรีเสิร์ชผมจำได้ว่าไม่ถึง 20% ที่บอกว่าการเดินทางระยะแบบเนี้ยเราต้องเติมน้ำมันนั่นหมายความว่า10คนมี2คนเองที่เติมน้ำมันที่เหลือเป็นเรื่องของคนหมดเลยแล้วเราก็มาจัดกระบวนการพวกนี้ใหม่ว่าเข้าไปปุ๊บจะเข้าห้องน้ำยังไงได้สะดวกถึงห้องน้ำเร็วก่อนแล้วอะไรตามหลังมากาแฟไหมอะไรเงี้ยคือเรียงลำดับด้วยว่าทั้งนั้นที่สำคัญคืออะไรอันนี้ครับเป็นตัวอย่างที่ผมรู้มันพอเข้าใจได้จากสิ่งที่เขาบอกโอ้น่าสนใจมากเลยเพราะปกติเนี่ยเวลาเราคิดถึงห้องน้ำเราก็มักจะคิดเป็นส่วนเสริมเนาะเวลาเราทำห้างทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนเดินทางเนี่ยถ้าอยากเข้าห้องน้ำครับเรื่องอื่นตอนนั้นไม่สำคัญนะต้องเข้าห้องน้ำก่อนกระโปรงกาแฟไม่มีใครสนใจทั้งนั้นต้องห้องน้ำต้องมาก่อนจริงด้วยโอ้นี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากจริงๆผมเสริมนิดนึงในเลย์เอาท์เนี่ยเวลารถเข้าเมนทรานส์ออกปุ๊บเนี่ยมันจะต้องถูกฟีดเข้ามาที่ห้องน้ำที่อยู่ตรงกลางรถจะต้องดรอเข้ามาแบบนี้แล้วดรอปสมมติมีเด็กมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปจอดรถต่อเราดรอปมันเป็นเหมือนแบบเวลาเราไปห้างใช่ไหมครับครับเราดรอปคนแล้วเข้าห้างอันนี้เหมือนกันแต่ว่าดรอปคนแล้วเข้าห้องน้ำมันก็จะสะดวกกว่าแล้วก็วนไปจอดรถเลยครับนี่คือความหมายของเซอร์วิสใช่ไหมก็ต้องเข้าใจจริงว่าลูกค้าเนี่ยเขามาณสถานการณ์ตอนนั้นเขาอยากได้อะไรใช่ไหมใช่ครับซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับจริงๆต้องบอกว่าทุกธุรกิจบริการเลยเนาะไม่ใช่เฉพาะลักษณะที่เป็นการขายของกันเมื่อกี้พี่สุเทพยกตัวอย่างคุณหมอฟันที่ผมชอบมากเลยโรงพยาบาลด้วยใช่โรงพยาบาลน้องโรงพยาบาลเราบางทีเราป่วยแต่ว่าเราต้องเดินเยอะมากนะใช่ครับเราแบบเดินจะไม่ไหวนะบางทีเนาะแต่ต้องเดินเยอะมากเดินไปที่จ่ายตังค์แล้วก็ไปที่จอดรถใช่น่าสนใจเพราะฉะนั้นคำว่า service design เนี่ยสำหรับท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับลองศึกษาเรื่องนี้ดูแล้วบางทีอาจจะช่วยบางทีมันเป็นจุดนิดเดียวนะมันพลิกปุ๊บนี่โอ้โหมันครับเรียกว่ามีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากเลยนะฮะทีนี้ทราบว่ามีแอปพลิเคชันด้วยอ๋อครับก็จริงๆแล้วมันเป็นคีย์ตัวที่6ที่เราดูว่า1เนี่ยผมไม่สามารถ provide ที่จอดรถได้ในวันที่จะ on peak เนี่ยผมก็ไม่สามารถทิ้งไว้ขนาดนั้นได้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราวิกเอนจริงมันโหมันขึ้นไป 3-4 เท่านะครับบนธรรมดามันก็ตกมาเท่า2เท่าจากปริมาณที่จอดซึ่งมันพอจะ manage ได้ที่ถ้าเราต้องไปเผื่อ parking lot ขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทํายังไงให้ร้านค้าเขาขายได้ดีหมายความว่ามี drive through แล้วจอดสะดวก flow ดีๆเสร็จแล้วออกได้เร็วก็เป็นเรื่องหนึ่งทางกายภาพแต่ว่าการที่เราจะต้องมีคอนเซ็ปต์ที่เป็น pick up service หมายว่าลูกค้าอาจจะสั่งก่อนถึงปุ๊บบนแอปพลิเคชันเรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่ที่ให้ลูกค้าเขาสามารถสั่งแล้วมาที่จุด pick up ปุ๊บเราไปส่งให้แล้วเขาเดินทางต่อได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เรากำลัง develop อยู่ครับก็คือนี้ก็ยิ่งกว่า drive through อีกหนึ่งขั้นก็ให้สั่งมาก่อนเลยสั่งมาก่อนเลยมีเวลาคิดด้วยใช่ครับวันนี้ดีมากเลยเพราะว่าจริงครับเพราะว่าบางทีนึกถึง long weekend มันโอ้โหมันไม่มันทราฟฟิกมันคูณเยอะมากใช่มันก็จะเป็นมีความขึ้นลงของปริมาณค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องนั้นได้พอสมควรทีเดียวใช่นะครับทีนี้ไหนๆวันนี้แหมจริงต้องบอกว่าผมกับพี่สุเทพไม่เคยเจอกันครั้งนึงก่อนเนี่ยนะคุยกันนานละตอนนั้นโอ้ยังไม่มีโควิดเลยนะฮะใช่ก็ชวนพี่คุยต่อนิดนึงเลยแล้วกันว่าเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ธุรกิจโควิดมาเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าได้บทเรียนอะไรบ้างจริงๆพอโตโกผมรู้สึกว่ามันจะไปสตั๊กตอนที่โดนล็อกดาวน์แต่พอหลังจากปลดล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยผมว่าคนอั้นพออั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทำให้คนได้รู้จักเราได้ดีมากจากเดิมมันอาจจะมาสม่ำเสมอบนรถปกติเนี่ยแต่พออั้นปุ๊บแล้วมันตู้มไปใช้บริการกันเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันเป็นโอกาสที่ทำให้คนรู้จักเราได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าโกผมไม่ค่อยติดปัญหาเลยเท่าไหร่แต่สำหรับพอโดชิโน่ด้วยความมันเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยผมว่ามันเล่นอยู่กับชีวิตประจำวันของคนในการซื้ออาหารซื้อของกินออกมาช้อปปิ้งอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือด้วยความที่คนเริ่มจะวางแผนในการใช้จ่ายที่แบบรัดกุมมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอันเนี้ยคือโจทย์หลังเหมือนกันคอมมิชมอส่วนหนึ่งคืออาศัยผู้เช่าทีนี้ถ้าเกิดเราไม่สามารถโอเปเรตอะไรบางอย่างด้วยตัวเราเองได้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามาอาศัยผู้เช่าทั้งหมดเนี่ยเวลามันเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บมันสะดุ้งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนรู้ผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่อยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์ที่อยู่ในห้างที่เราต้องโอเปเรตเองต้องโอนโอเปเรตเองได้
มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำหรือเพลย์กับมันได้ที่แบบโอเคเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรายังสามารถรันธุรกิจได้อยู่ก็เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องผมว่าก็เป็นผมว่าเป็นเบสิกที่ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วว่าการบริหารแคชโฟลว์ที่สำคัญจริงๆสำคัญมากใช่โดยส่วนตัวพี่สุเทพในฐานะนักธุรกิจคนหนึ่งที่ทำธุรกิจมานานหลากหลายวงการด้วยนะฮะมีหลายธุรกิจมากเนี่ยมองภาพปีหน้าเป็นไงครับ อยากอันนี้อาจจะนอกสคริปต์นิดนึงนะในสคริปต์ว่ามีแต่ว่าอยากชวนคุยว่าปีหน้าเนี่ยธุรกิจจะเป็นยังไงแล้วเราจะปรับตัวกันยังไงดีครับจริงๆผมฟังรายการคุณแทบบ่อยนะครับ ก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ว่าปีหน้ามันยิ่งต้องระวังมากขึ้นนะผมว่าเราระวังมากแล้วก็คือทำพิเศษอะไรผมว่ามันยิ่งต้องโคตรจะคมมากๆเลยอ่ะมันถึงจะรอดได้ผมว่าถ้าจะคิดแบบเดิมที่เราเคยผ่านมาแบบกระบวนการต่างๆเนี่ยผมว่ายากมากยากมากเพราะคนเองคือผู้พกก็เรียนรู้นะไม่ใช่คนทำธุรกิจเรียนรู้ผู้พกก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำตัวยังไงในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วมากนั้นผมว่าผมคุยทีมงานว่าหนึ่งเลยคือเราอยู่แบบคือเรียนแบบปกติไม่ได้มันต้องเรียนแบบเร็วมากๆปรับตัวให้เร็วมากๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านไปปี2ปีจะทำยังไงสิ่งที่ผมเอามาใช้ในปัจจุบันก็คือเรื่องของการทำ OKR การทำทีมเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันจะช่วยทำให้ทีมเนี่ยมันค่อนข้างโฟกัสอะไรต่างๆได้ดีแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าในวิกฤตมันก็ต้องมีโอกาสอยู่เพียงว่าใครจะเห็นอะไรตรงนั้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างผมพูดนอกสคริปต์ไปนิดนึงก็คือเราก็ทำพวกไอ้สวนเสือพวกจระเข้ด้วยเนี่ยคือเดิมที่ผ่านมาเราก็ขายหนังขายเนื้อส่วนที่เหลือที่เป็นส่วนประกอบอื่นของจระเข้เราก็แทบไม่ได้ทำอะไรวันนี้มันทำให้เรามานั่งดูว่าถ้าเราจะทำธุรกิจถ้ามันอยู่ในเทรนด์นี่หมายความว่าเรามีความเสี่ยงลดลงไปแล้วนะผมก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราจะไปค้นหามันจากไอ้การสกัดส่วนต่างๆของจระเข้แล้วมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในเทรนด์ไม่ว่าจะเป็น wellness เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีอันหนึ่งเลยผมคิดว่าถ้ามันอยู่ในเทรนด์มันก็น่าศึกษาต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เริ่มสกัดส่วนต่างๆองค์กรต่างๆได้เห็นคอลลาเจนบ้างเห็นแอนตี้ออกซิแดนต์บ้างกดไขมันไม่อิ่มตัวอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นสารที่มันค่อนข้างดีมากๆเพราะฉะนั้นข้อสรุปเลยคือว่าผมคิดว่าถ้าอยู่ทำธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์ได้ยิ่งดีครับอะไรครับโอ้น่าสนใจมากเลยฮะอีกข้อนึงอยากถามครับครับหลักการบริหารคนของพี่สุเทพเป็นไงฮะเล่าให้แชร์ให้ผู้ฟังเราฟังกันได้ไหมครับผมว่า2ปีเนี้ยค่อนข้างจะเน้นไปที่เรื่องคนเยอะมากก็อย่างหนึ่งเลยผมคิดว่าคือต้องเข้าใจกันก่อนว่าถ้าเราไม่ส่งเสริมให้เขามีความรู้ไม่ได้การพัฒนาแล้วหมายความว่าเขาจะอยู่หลังไปเรื่อยๆไม่อบรมไป6เดือนไม่ปรับตัวไม่มีการพัฒนาไปปีนึงเนี่ยผมว่าโอ้โหมันห่างจากคนอื่นไปเยอะมากแล้วยิ่งไอ้ธุรกิจหรือออฟฟิศผมมันจะอยู่ในอย่างดูศรีราชาอยู่สมุทรสาครเนี่ยผมว่ามันแน่นอนมันต่างจากกรุงเทพเยอะมากในการที่จะอัปเดตอะไรเทรนด์อะไรต่างแต่วันนี้มันก็มีอะไรที่มันช่วยให้เราสามารถเซลฟ์เลิร์นนิ่งด้วยตัวเองได้เยอะมากเพราะฉะนั้นผมก็คุยทีมงานว่าเราต้องพัฒนาตัวเองแน่นอนตัวเราเองต้องรู้อยู่แล้วต้องทำอะไรอันนี้เนี่ยอันที่สองเนี่ย ในแง่ของคนผมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการทำทีมเป็นอย่างมากเลยเอาหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องทีมเนี่ยให้เขาอ่านอย่างไอ้หนังสืออยู่เล่มนึงที่ผมชอบมากแล้วเราก็เพิ่งรู้กันว่าอ๋ออันนี้มันคือสิ่งที่ทำให้ทีมเวิร์กเสียก็คือไอ้ five dysfunction ที่มันก็รู้สึกดีมากแนะนำเลยครับว่าสำหรับคนทำทีมอะไรต่างๆผมเอานี้ให้อ่านให้ทีมแมเนจเมนต์อ่านเขาจะเข้าใจเบสิกว่ามันคืออะไรและเวลาเราจะดิสคัสกันเราจะโต้เถียงกันบนเหตุผลที่ดีสุดบนที่ประชุมอะไรต่างๆผมว่ามันก็ทำให้เรารู้แล้วว่าเบสที่ทำให้ทีมจะไปได้คือเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นก็ให้เขาพัฒนาแล้วก็เรื่องทีมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่พยายามผลักดันมากๆนะครับครับโอ้โหวันนี้ผมว่าเราได้ไอเดียได้อะไรค่อนข้างเยอะมากนะครับสุดท้ายอยากให้พี่สุเทพฝากถึงคนทำงานนักธุรกิจนะฮะขอกำลังใจนิดหนึ่งครับปีนี้เรากำลังจะจบปี63สุดโหดไปละขอกำลังใจที่จะก้าวไปสู่ปี64สักหน่อยครับเอาความรู้สึกผมเองนะผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้อันหนึ่งก่อนเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้อันสองผมเชื่อว่ามันเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปมันมีอะไรขึ้นมันก็จะมันมีอะไรลงมันก็จะมีขึ้นแน่นอน
ขอให้เรารู้สึกว่าเราอดทนแล้วเราพร้อมทำตัวให้พร้อมที่จะรับสิ่งที่มันจะเข้ามาในวันนั้นให้ได้เนี่ยว่าถ้าไม่พร้อมแล้วเราไม่อดทนพอผมว่ามันก็ไปไม่ถึงวันที่มันเริ่มจะดีเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนเจอสถานการณ์เหมือนกันหมดครับเพียงแต่ว่าเอาจุดพวกนี้ไปปรับแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดในการใช้มันก็จะสามารถไปด้วยกันได้ก็จะรอดครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับไอเดียดีๆแนวคิดแล้วก็ต้องบอกว่าหลายเรื่องในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับrest area เรื่องเกี่ยวกับ drive through เนี่ยผมก็ได้เรียนรู้วันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจเปิดร้านหรือทำธุรกิจร่วมกับ Portogo นะครับสามารถติดต่อเพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE นะครับ @portogo นะครับมี @sign ด้วยนะครับ portogo p o r t o g o หรือดูช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมได้ใน description ของ podcast ใน EP นี้ได้เลยครับขอบคุณคุณสุเทพปัญญาสาครกรรมการผู้จัดการบริษัท Dland Property จำกัดนะครับที่เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission Presented by สีจันทร์แป้งม่วงเจนทู